แต่ที่สำคัญเลยนะคะนักเรียนค่ะทำไมอะคะก็นิสัยเด็กที่นี่ไงคะวันนี้ไม่ประชุมแล้วค่ะวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกครูซื้อขนมใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหรือว่าครูถูหวยไม่ใช่ถูกหวยครูกินนะสิหรือว่าครูซื้อบ้านใหม่ไม่ใช่ค่ะครูซื้อแมวพอหยุดไม่ใช่อะไรทั้งนั้นคือวันนี้พวกเธอจะมีเพื่อนใหม่ค่ะจะมีเพื่อนใหม่มาร่วมเรียนชั้นเดียวกับเรา3คนเลยนะคะเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเพื่อนใหม่เชิญค่ะหาขึ้นใหม่ค่ะขึ้นใหม่ตะมือเพื่อนใหม่อ่ะเดี๋ยวครูจะแนะนำทีละคนนะคะอันนี้น้องชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะปิดหน้าจะไม่เห็นเลยเปิดหน้าหน่อยได้ไหมคะไม่ได้โอ้มาจิอ่ะครูอีกอ๋อได้ยินเสียงลาด้าค่ะคนนี้ลาด้านะคะอ่ะส่วนคนนี้ใครเนี่ยอ๋อน้องแพรค่ะน้องแพรคนนี้ก็จะต้องเป็นจินนี่นะคะโอเคไหมอ่ะซึ่งนี่คือคุณแนะนำอันนี้น้องครับน้องพรีมและปูจานะคะเดี๋ยวเพื่อนใหม่นะคะไปนั่งตามที่ว่างที่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะนั่งได้เลยค่ะลูกไปเฮ้ยปูเพื่อนใหม่เขาเป็นเอเลี่ยนหรืออะไรทำไมอ่ะก็ปิดหน้าไม่เห็นตาอะไรเลยแล้วใส่ถุงมือเตรียมแอลกอฮอล์มานู่นนี่นั่นเวอร์มากเลยอ่ะเอเจ้าเลยอ่ะเธอทำอะไรอ่ะไม่เช็ดตัวไงเวอร์ไปไหมอ่ะมากมากเท่มากเลยโอ้ยค่ะเฮ้ยพวกเธอไม่ต้องเช็ดหรอกตรงโรงเรียนเราอ่ะติดโควิดจะไปกินชาบูแน่อืมว่าก่อนอ่ะเอ้ยโอ้ยชาบูแล้วเย้ชาบูมาแล้วมาเลยพร้อมแล้วเฮ้ยทำไมพวกนั้นใช้ไม้แบดร่วมกันนะมันเสี่ยงติดเชื้อโรคนะใช่คิดว่าไม้แบดอ่ะจะติดเชื้อโรคด้วยกันได้ใช่ไม่ไหวแล้วนะแต่เชื้อโรคสามารถก่อที่ไม้แบตก็ได้พวกเธอไม่กลัวหรอโอ้ยไม่ต้องกลัวเพราะไม้แบตเราก็ติดแล้วไม่ใช่เธอไม่ฟังฉันเลยฉันจะบอกว่ามันแล้วไปกันเถอะคนนี้มันตัวเชื้อโรคตัวเชื้อโรคก็มาดิวะสวัสดีค่ะนักเรียนเพิ่งเด็กใหม่มาเรียนครึ่งวันเป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะคะหนูขอลาออกค่ะลาออกอะไรพวกเธอเพิ่งมาเรียนแค่
ครึ่งวันทำไมถึงฉลาออกมีปัญหาอะไรบอกคุณไม่ค่ะบอกคุณเลยค่ะโรงเรียนนี้ค่ะไม่มีอนามัยทั้งอุปกรณ์เช่น iPad ไม่แบตแต่ที่สำคัญเลยนะคะนักเรียนค่ะทำไมอะคะเห็นจากครูเห็นจากครูนะคะอ่ะด้านเดี๋ยวคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันนะคะเด็กๆคุยกันดีๆเดี๋ยวนะครูจะให้เด็กใหม่เนี่ยอธิบายก่อนว่าปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวครูจะแก้ให้ค่ะอย่าเพิ่งใช้กำลังปะทะกันสิคะครูคะพวกเราก็มีเรื่องจะพูดเหมือนกันค่ะอะไรคะก็เพื่อนเด็กใหม่สิคะครูเวอร์มากเลยค่ะเนี่ยดูสิคะเอ๊ะอะไรก็ฉีดอะไรแล้วดูแต่งตัวสิคะยังจะไปกินชาบูอะไรเถียงหรอเถียงหรอเย็นนี้ฉันไปกินชาบูเธอรู้ได้ไงโหมาตลกมาตลกแล้วก็มีอีกนะคะครูเขามึงว่าพวกเราว่าตัวเชื้อโรคอะค่ะใช่แล้วเธอไม่ใช่ตัวเชื้อโรคไงใช่ฉันเป็นตัวเชื้อโรคเดี๋ยวทำไมเด็กหมายถึงว่าเด็กเก่าว่าเป็นตัวเชื้อโรคคะก็อย่างที่บอกอะค่ะครูตรงเนี้ยใช้ไม้แบตใช้ iPad ร่วมกันโต๊ะจะนั่งก็ไม่เช็ดก่อนนะคะเช็ดทำไมอะคะใช่นอกจากเด็กไม่มีอนามัยแล้วครูก็เอากับเขาด้วยแน่นิไม่ใช่ค่ะเด็กๆฟังก่อนนะคะคือเนี่ยโต๊ะเตอะไม่ต้องเช็ดเพราะว่าโต๊ะอย่างเงี้ยเขาติดฮะติดทำไมคะติดกำลังจะอธิบายติดเชื้อโรคเหรอคะไม่ใช่ค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเนี่ยเนี่ยพอได้ยินคำนี้ก็ตกกระจายไม่ใช่ครูจะอธิบายว่าโต๊ะนี่เห็นไหมโต๊ะนักเรียนของเราทุกตัวเนี่ยเราติดแผ่นฟิล์มคอปเปอร์พลาสค่ะแผ่นฟิล์มตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะเขียนว่าพื้นที่ปลอดภัยฟิล์มป้องกันแบคทีเรียและไวรัสคอปเปอร์พลาสค่ะนักเรียนคะโดยเฉพาะเด็กใหม่หนูเนี่ยเป็นกระต่ายตื่นตุ้งค่ะครูกำลังจะอธิบายนะคะว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีการติดแผ่นฟิล์มนี่นะคะเขาเรียกว่าคอปเปอร์พาร์ทเป็นแผ่นฟิล์มทองแดงป้องกันเชื้อโรคค่ะตัวนี้นะคะเราจะติดทางที่โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกันเช่น iPad ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เห็นเด็กๆแชร์กันมาด้ามไม้แบตเราก็ติดค่ะมันมีเทคโนโลยีนี้ด้วยเหรอคะครูใช่แล้วค่ะก็คือแผ่นฟิล์มทองแดงคอปเปอร์พาสนี่นะคะมันเป็นแผ่นทองแดงใช่ไหมคะแล้วเขามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่าทองแดงเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียและไวรัสได้ยังไงรู้ไหมคะคือตัวทองแดงเนี่ยนะคะเขาจะปล่อยประจุลบออกมาค่ะหรือว่าอิออนนั่นเองพออิออนออกมาเนี่ยไวรัสมันโดนแล้วมันก็จะค่อยๆตายไปเลยค่ะเนี่ยนะคะที่เราติดแผ่นฟิล์มทองแดงตามพื้นผิวหรือจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้มากเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็มีใช้ในหลายที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในลิฟต์เราจับประตูที่จับรถเข็นเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็คอปเปอร์พลัสเนี่ยเขาก็ได้ใบรับรองจากเกาหลีแล้วก็ไทยด้วยค่ะโอ้ยคุณคะอยากให้ไปติดที่บ้านบ้างอะค่ะได้สามารถไปติดที่บ้านได้เลยนะเธอก็ให้แม่เธอสั่งซื้อได้เลยมันจะมีทั้งแผ่นฟิล์มแบบขีดใช้น้ำเป็นสติ๊กเกอร์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานเลยจ้าอ้าวแล้วทำไมเพื่อนๆไม่บอกว่ามีแผ่นติดอันนี้อะคะโอ้โหไม่บอกใครกันแน่ที่ไม่ฟังพูดคำว่าติดก็วิ่งหนีติดก็วิ่งหนีติดก็วิ่งหนีไม่ฟังเขาขอโทษนะไม่เป็นไรว่าแต่เมื่อไรเธอจะถอดหมวกชาบูของเธอเนี่ยกับถุงมือด้วยร้อนจะได้ไหมใส่ค่อยลองหน่อยใส่มาทั้งวันเข้าใจกันดีแล้วทุกคนเป็นเพื่อนรักกันนะคะคือว่าช่วงโควิดงดสัมภาษณ์แต่เรามาพิจารณา